เช้าสบายดีวันนี้สอนลูกสายน้ำยมเนาะสิมายิบเกิดที่บ้านเนาะคือบวชสิอุปกรณ์ในการใช้จะมีเข็มขอเนาะเข็มตะขอแล้วก็เข็มแทงที่ต้องได้ใช้เนาะเอาเนาะสิพามารับชมเลยเนาะในการยิบเกือกเขาจะใช้เป็นไดนิโลมสีขาวสีขาวพระเจ้าจะใช้เนาะสีขาวสวยงามเติมเนาะเพราะว่าเขาจะยิบออมเลยเขาจะยิบออมยิบแต่ด้านหลังเนาะพร้อมให้มันได้พร้อมหนึ่งเนาะข้าพเจ้าจะเอาเข็มแหลมในเนาะแทงก่อนเข็มนี้แทงมันเป็นบ่แพ้เข็มตัวนี้เนาะถ้าเอาเข็มนี้แทงคือบนแขนเข็มนี้จะคดเนาะเพราะมันเป็นเข็มเกาะแทงเข้าไปเลยจอดเข้ามาจากนั้นเราก็จับเอาเอ็นครับจับได้ที่ลมใส่บนตะขอดึงออกมาเกาะประมาณนั้นเชือกเป็นสองเส้นเชือกเป็นสองเส้นมีเส้นหนึ่งอยู่ด้านในเป็นสองเส้นเนาะมีเส้นหนึ่งจะอยู่ด้านในเป็นร่อนนั้นเส้นทักเส้นห้อยเนาะสิบห้าในการแทงแต่ละครั้งเราต้องได้ใช้ดอกแหลมนะแทงระยะการแทงเป็นเขาแทงให้มันพอดีงามเนาะเวลาเขาเบิ่งมันจะงามเนาะเขามาเกาะเอาเส้นอยู่ด้านในเนาะก็ดึงข้างในให้มันตึงๆเนาะข้างในให้มันตึงๆจากนั้นเราก็ปอนเส้นด้านนอกให้มันรอดเชือกเส้นด้านนี้แล้วเราก็ดึงเส้นด้านในให้มันเข้าไปเนาะเมื่อมันเข้าไปแล้วเนาะจะเห็นไหมว่ามันจะเป็นจะเป็นมาเชือกเนาะต้องดึงให้มันเข่งข้างในข้างนอกเนาะอยู่ระหว่างกลางผมอยู่ระหว่างกลางเนาะวัดที่สองเขาก็ใส่เข็มมีแทงกันถ้าเข็มตะขอของลูกคนอื่นบางคนเขาจะมันจะแข็งแรงอันนี้มันจะเป็นเข็มตะขอที่เขาจะเดือดจัดมาดึงตัวนี้เข้ามาเอาเชือกตัวนี้ว่าตัวนี้แล้วก็ดึงตัวนี้เข้ามาแน่นเข้ามาแน่นแล้วเขาจะดึงตัวที่แน่นมันก็ได้แล้วสองก็ยึดตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะ
ีเป็นสองตัวครับไปเรื่อยๆนะนี่ไปจนสำเร็จครับเก็บข้อเก่าไปเลยนักว่าเราจะได้ยินมาได้หลายเดือนปฏิบัติไปเรื่อยใครที่สำเร็จเนาะตอนสุดท้ายถือว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะดึงเข้ามามัดด้านในเนาะเราจะแง่ดูมนี้เข้าด้านในเนาะเชือกตัวนี้นะเราดึงมัดอยู่ด้านในสำเร็จการมีเกิมเนาะแล้วเนาะคือว่าเป็นอันสำเร็จเนาะในการมีเขาจะยิบไปตามหอยหอยล่องเกิดเนาะมันจะมีลวดลายของดุเนาะกินอะไรสำเร็จการยิบเกิดล่องนี้มันจะเป็นล่องเนาะสำเร็จในการยิบเนาะ
ใช้เวลาพอโดดเนาะสุดท้ายนี่ขอขอบใจเด้อทุกท่านเนาะที่รับชมคลิปของซ้อนลูกสาวน้องยงเนาะในการหยิบเกิด